ขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่เข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดในวันนี้วันอังคารนะวันนี้เป็นวันอังคารที่21พฤษภาคมพระพุทธศักราช2567ที่เบื้องหน้าที่ท่านกำลังรับชมและรับฟังเห็นภาพกันอยู่ในขณะนี้ก็คือบริเวณศาลาเชียงทองของวัดไตรสิกขาทรามรตารามบ้านแพทย์บ้านฝางตำบลแพทย์อำเภอคำตากล้าจังหวัดสงขลาครซึ่งวันนี้กระผมและอาตมาภาพได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่วัดไตรสิกขาทรามรตารามนะซึ่งถือว่าเป็นพระอาจารย์ปลัดเดชาอาสโพพระอาจารย์ปลัดเดชาอาสโพเจอพอดีโอ้ยเพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงไปขึ้นไปนะครับซึ่งขณะนี้กำลังรถเคนก็กำลังยกฉัตรซึ่งเป็นสถานที่ปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุองค์สำคัญซึ่งอยู่บริเวณสันหลังคาเชียงทองซึ่งปัจจุบันได้สร้างเสร็จมาจำนวน 80% แล้วญาติโยมที่เห็นในภาพนะฮะแล้วก็พิพิธภัณฑ์โชติปัญโยของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปฏิสถานอยู่บริเวณด้านบนของอาคารนะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆที่นำมาถ่ายทอดให้กับญาติโยมสาธุชนได้ชมกันในวันนี้ก็ขอเชิญชวนสาธุชนที่อยู่ใกล้ๆนะอำเภอคำตากล้าจังหวัดสงขลาเดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้กันนะโยมนะแล้วก็บริเวณด้านในก็กำลังจะประกอบพิธีสำคัญกันอยู่ด้านในนะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศภายในศาลาเชียงทองเพราะพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยท่านก็กำลังเป็นประธานในการประกอบพิธีนี้อยู่แล้วก็มีคณะสงฆ์มีอุบาสกบาสิกาอยู่ด้านในเต็มไปหมดนี่เป็นการก้าวเข้าสู่ศาลาเชียงทองที่สร้างแล้วเสร็จประมาณ 80% เป็นครั้งแรกนะโยมต่อมาก็จะเดินเข้าไปภายในทราบเหมือนกันว่าบรรยากาศตัวสัญญาณโทรศัพท์จะใช้ได้หรือไม่นะโยมนะนี่พระอาจารย์ใหญ่ท่านก็อยู่ตรงนี้นะพระอาจารย์ใหญ่อยู่นี่อาจารย์สมภพโชติปัญโยท่านขึ้นมาที่ศาลาเชียงทองแห่งนี้นะครูบายเอกเดี๋ยวขออนุญาตญาติโยมเดี๋ยวให้อาจารย์ปรัชญาชาสโพก็เพิ่งมาถึงขึ้นมาถึงพอดีก็ได้พบกันเหมือนบุญจัดสรรญาติโยมเหมือนบุญจัดสรรนะเดี๋ยวอาตมาภาพจะเข้าไปกราบสักการะท่านพระอาจารย์ใหญ่นะเพื่อที่จะเป็นการทำความเคารพท่านพระอาจารย์อยากกราบพุทธรูปก่อนกราบองค์หลวงพ่อหยกก่อนกราบหลวงพ่อหยกก่อนศิษยานุศิษย์ก็ได้เตรียมสถานที่นะจัดกิจกรรมให้ถวายหลวงพ่ออย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวเดี๋ยวก็กราบพ่อก่อนจ้ะครูบาสวัสดีครับครูบาเอกซึ่งดูแลท่านพระอาจารย์ใหญ่มาโดยตลอดนะฮะก็ได้ถวายสักการะกันทวงเงินแหละสบายดีสบายครับอาจารย์ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยผ่านเนาะผ่านมาไปผ่านเนาะไม่เปิดได้วันอาจารย์ท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยผู้เป็นผู้นำบุญนำปัญญาสัมมาทิฏฐิให้แก่พวกเราชาวพุทธอย่างมากมายมหาศาลบุญคุณของท่านนั้นมีมากมายเหลือเกินเรามากราบบูชาท่านด้วยกันอ
ับนิดนึงนะครับและเดี๋ยวโยมด้วยเก็บผักลงมาละนะครับแล้วก็ผู้อุปถากประชาสมณะของพระอาจารย์สมภพนะวาสันนี่ครับดีครับผู้ใดอุบาสันจากวัดสวนป่าดอนยานางแล้วก็ท่านมหาจอยมหาจอยย่อมรับอยู่ว่าเด็กคือเป็นไงน้ำกันหน้าต่างครับเพิ่งมาถึงมาตรงมาจากกรุงเทพมาเลยครับเตรียม 3-4 วันเลยโยมฮะฮะนี่กำลังเชื่อมใช่ไหมครับวันนี้ยกตัวที่ตั้งก่อนวันนี้ก็คือยกพระบรมสารีริกธาตุบริฐานบนนะฮะโอเคพรุ่งนี้นี่นะมาก็มาเพื่อพรุ่งนี้แหละครับญาติโยมนะฮะวันนี้จะมาได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ศาลาเชียงทองซึ่งศิษยานุศิษย์ได้สร้างถวายท่านพระอาจารย์ใหญ่อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สมกับเกียรติของท่านพระอาจารย์ที่เป็นนักเผยแผ่ธรรมที่สำคัญของประเทศไทยและของโลกอีกรูปหนึ่งพระอาจารย์พูดได้หลายภาษาใครถ้าได้ติดตามคลิปติดตามธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนี่จะทราบเป็นอย่างดีว่าท่านพระอาจารย์นั้นท่านมีความสามารถพิเศษนะความรู้ทางโลกนะท่านจะไม่มีทางธรรมท่านก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าที่เป็นการเฉพาะส่วนตัวของท่านเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษในหลายๆด้านทีเดียวนะทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยอาจารย์ครับผมกำลังไลฟ์สดอยู่โยมจำพระอาจารย์ปลัดเดชาสโพได้มั้ยหันหน้าไปหาโยมหน่อยครับกำลังไลฟ์อยู่นะนิมนต์อาจารย์จัดโยมเฮาเตรียมพร้อมกันเดี๋ยวย่อๆๆๆมันสิโมกับพระอาจารย์เดชาพระอาจารย์ปลัดเดชาพาคณะญาติโยมมากราบพร้อมกันงามขยับวิภาวดีเบิ่งจังหวะดีๆงามดอกไปมื้อใจงามดอกไปใจงามอาจารย์จรัญกำลังนำคณะมาเข้ามาสวนอยู่ยังไม่เห็นอยู่อย่าให้พลาดอย่าให้ไปถือผู้อื่นนะเอาขอเชิญทุกท่านกราบบูชาคุณพระครูบาอาจารย์พร้อมกันพร้อมเพียงแล้วกราบอาจารย์ปรเดชานำพาคณะญาติโยมกราบท่านพระอาจารย์ใหญ่บนศาลาเชียงทองอันนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะสำหรับการสาธุในบุญของเจ้าของเองกราบท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยอยู่บนหรือภายในศาลาเชียงทองแห่งนี้เราจะสาธุในบุญน้ำกันชุบอุปสมบทหันนาไปหากันอนุโมทนาบุญน้ำกันนี่คือผู้นำนะโยมผู้นำบุญพระสงฆ์เราเนี่ยหนึ่งรูปแต่สามารถนำญาติโยมนำพุทธบริษัทเนี่ยให้มาร่วมทำกิจกรรมที่ดีแล้วก็เป็นคนดีของสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเรามาโดยตลอดตั้งแต่นะนิมนต์ท่านพระอาจารย์นิมนต์นะครับเดี๋ยวมอบถวายให้พระอาจารย์ปลัดเดชานิมนต์ครับ1บาท1เจ้าอ้าวไม่มาแล้วตอนนี้ท่านพระอาจารย์ปลัดเดชากำลังปรารภกับญาติธรรมอยู่ตอนนี้พิเศษเป็นบุญอย่างยิ่งนะที่เราท่านทั้งหลายญาติโยมพี่น้องชาวขออนุญาตใช้คำว่าพี่น้องชาววัดสวนป่าของเราทุกท่านวันนี้เราจะได้